ไหนดูสิเจออะไรลูกเจอแล้วไหนดูสิมันเยอะมากเยอะมากเลยโอ้เยอะมากโอ้เจอแล้วเขาเรียกว่าเมล็ดมะค่าโมงลูกโมงเออโมงโมงใช้91เนาะค่ะเดี๋ยวก็โตกันหมดแล้วนี่ก็เยอะไหนอีกล่ะอีกเยอะโอ้เต็มหมวกเลยเต็มหมวกอันนี้ก็อีกอ่ะWe'll be right back.
ได้คันรถไหมจ้าได้ค่ะน่าจะได้รถนึงอะค่ะอ๋อมันจะเต็มพอดีอะเออดีแล้วอยากให้ได้อันนั้นลูกเหรอไหนคะน่ะไม่ค่ะหลานค่ะอ๋อสองค่ะอ๋อเออน่ารักดีเนาะมีตลาดจ้ะค่ะลูกอะไรคะกะเพราใหญ่เอาเลยใบกะเพราอ๋อเอาไปหาพวกมันต้มไว้นั่นเอาเลยเอาเลยเอาเลยมันมีอยู่ใต้ต้นมะพร้าวตายตรงนั้นเอาเลยใบยี่ลาใบยี่ลาใช่ค่ะแต่ว่าถ้าต่างไอ้บ้านนอกอ่ะคนโบราณเขาจะเรียกว่าใบกะเพราใหญ่อ๋อเอ๊ะใช่แบบที่เขาเรียกกะเพราควายไหมใช่ค่ะถูกต้องอันเดียวกันแต่สถานที่จะเรียกอะค่ะเออกะเพราควายกะเพราใหญ่ใบยี่หร่าอันนี้ไปตัดหญ้าแถวไหนมั่งเนี่ยส่วนมากจะเป็นสวนตัวเองแล้วก็ตรงนี้แต่พอดีตรงนี้มีกลุ่มใหญ่เข้ามาตัดใช่ใช่ใช่เอาจะกระสวนกุหลาบกับไอ้ตึ๊กแบบไอ้เมษามันร้อนมากไงก็เลยไม่ได้ทำสวนแบบไม่ได้ปลูกผักมันก็เลยรกไงอันนี้คือผักขมบ้านนะเนี่ยวัวมันไม่กินก็เลยเดี๋ยวจะไปให้แพะกินแต่ว่าไม่ค่อยอยากให้แพะมันกินเท่าไหร่มันมีน้ำกลัวมันจะไปทิ่มลิ้นแพะน่ะฮะป้าไอ้น้ำพวกเนี้ยมันไปทิ่มลิ้นแพะสัตว์ไหมนี่ไม่รู้ดิแต่ก่อนเอาให้หมูกินมันกินนะไม่แพ้มันกินอยู่แต่ว่าเก็บแต่ยอดอ่อนๆไงไม่เคยแพ้มันจะเริ่มกินแต่ใบไหมไม่เคยเก็บยอดแก่เพราะว่ากลัวหนามมันทิ่มดำดำมาดำดำเข้ามาลูกมาโอ้เดินหนีเลยเว้ยพอเห็นรกแค่นั้นล่ะไม่ยอมเข้าเลยนะดำไม่ได้เข้าแปลงผัก2เดือนเพราะว่าอากาศมันร้อนเมษามันร้อนมากเลยน่ะ40กว่าองศาเข้าไม่ไหวก็เลยปล่อยทิ้งเลยแล้วเดี๋ยวค่อยปลูกใหม่ทำใหม่ไม่ไหวมันร้อนฝนตกก็ยังดีกว่าหน้าร้อนหน้าหนาวก็ยังดีกว่าหน้าร้อนหน้าร้อนนี่มันจะร้อนตายกันนั่นนี่อากาศมันร้อนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ตอนแปะปลูกผักมันก็สวยอยู่แต่พอปล่อยแค่นั้นแหละยากขึ้นเร็วเอาไปน้ำมามานี่ลูกนี่นะคะวิถีชีวิตชาวชนบทในจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็เลี้ยงวัวเลี้ยงแพะกันยามว่างเกษียณแล้วก็หาอะไรทำเลี้ยงแพะกันงานไม่หนักตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าเช้าๆก็ออกตัดหญ้ากันไปให้สัตว์กินให้แพะให้วัวให้ควายกินแล้วก็เอาไปให้กิน1คันรถก็1วันก็ได้หลังจากนั้นก็ได้พักผ่อนก็เป็นงานอย่างหนึ่งนะคะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็เหมือนเขาบอกว่าเหมือนเงินสะสมใช่ไหมเขียวชะอุ่มสวยมากเลยไอ้ข้างหลังเสียงตัดหญ้ากันหลายคันเลยนะได้ยินเสียงตัดหญ้าทั้งวันเลยคันรถมันนี่มันกินวันนึงใช่ไหมวันหนึ่งค่ะเช้าเที่ยงเย็นใช่ค่ะถ้าอัดหน่อยแต่ถ้าหลงรวมก็อ๋อเช้าเที่ยงเย็นใช่ค่ะแต่เมื่อเช้าให้ไปแล้วล่ะค่ะลูกเดียวเมื่อวานน้ำ
ระวังหนามนะคะมันมีต้นหนามต้นอะไรเยอะรวมกันหมดเลยมานี่ลูกมานี่โหแป๊บเดียวหนามควรข้างหลังก็ได้ยินเสียงตัดหญ้าทั้งวันนะก็มากันหลายคนนะคะใหญ่ก็ว่าจะตัดนั่นแหละหญ้าเยอะเขาตัดแค่วันเดียวก็เสร็จแล้วตัดตรงนั้นอ่ะอ๋อข้างหลังจะน้อยใช่ไหมแต่เขามีแต่พี่ชายมาไงสองสามคันรถไม่ได้ละโอ้ยโอ้ยุงเยอะนะโอ้ยมันจะล้นเยอะมากอะไรเยอะมากจ้าอ๋อคนสวย